ในช่วงนี้นะครับของ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนครับเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับแล้วก็จะมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นเมนูวันนี้เนี่ยต้องว้าวแน่นอนคือ1คือชื่อเนี่ยตกใจใช่อันที่2คือโอ้รูปร่างหน้าตานี่โอ้โหไม่เคยเห็นนะใช่ดูแปลกใหม่นะครับนั่นก็คือเมนูอะไรครับ Hurricane Roll ค่ะHurricane Roll นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าคำว่า Hurricane นี่หมายถึงยังไงนะครับมาขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับจริงๆเนี่ยถ้าทำอาหารนะขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยครับแต่วันนี้เอามาทำเบเกอรี่ก็ทำได้นะครับที่สำคัญขวดนี้สกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวครับดีมากๆเลยนะครับอันนี้จากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับขวดนี้ครับอัมพวากะทิ 100% นะฮะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับต้องบอกว่าพอใช้อัมพวานะฮะกับเมนูเบเกอรี่แบบนี้ได้ความเป็นไทยนะผมว่ามันเวลาทานจะหอมๆเลยนะครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะครับนะระหว่างทำตอนนี้อาจารย์เมย์ฮอริเคนนี่หมายถึงยังไงครับฮอริเคนก็เหมือนลมที่แรงที่หมุนนะใช่อันนั้นทุกคนรู้จักเฮอริเคนเพียงไหมแล้วเฮอริเคนโรล่ะเฮอริเคนโรเดี๋ยวมาเขาจะมี2ชั้นชั้นข้างล่างเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ห้องบนก็เป็นโกโก้นะแต่เราจะต้องหมุนเข้าไปข้างในที่เนื้อเค้กเหมือนเฮอริเคนหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาแล้วก็เวลาเราความออกมาเสร็จแล้วเวลาเราม้วนเสร็จแล้วใช่ไหมเวลาอาหารอาบมาเขาจะมีลายเหมือนเฮอริเคนโอ้โหสุดยอดครับใช่อันนี้ผมตีผสมนะครับน้ำมันรำข้าวนะครับกะทิแล้วก็ไข่แดงนะครับจากนั้นนะครับเราจะตามด้วยแป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะครับมีสีขาวทำให้เค้กของเรานะครับฟูเบาเนื้อละเอียดนะครับที่สำคัญไม่ยุบตัว ผมชอบมากของ TFM นะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องร่อนด้วย นะครับนี่แป้งเค้กริบบิ้นนะครับตามด้วยผงฟูน้ำตาลทรายนะครับ จากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้เนื้อเค้กเป็นแบบไหนครับเนี่ยอาจารย์เมย์เป็นชิฟฟ่อนค่ะเป็นชิฟฟ่อนเบาๆเลยเหรอใช่โอ้ว่านี่คือส่วนผสมของไข่แดงที่เรากำลังทำกันอยู่แต่เวลาเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนใช่ไหมเนื้อเค้กนี้จะรอไม่ได้ต้องทันทีเวลาเราทำเสร็จแล้วต้องอบเลยนี่คือเป็นเทคนิคในการทำชิฟฟ่อนนะใช่ค่ะแต่สมมุติที่ว่าเรามีสารเสริมอะไรแบบนั้นใช่ไหมเราก็สามารถทำเสร็จแล้วรอข้างนอกได้1ชั่วโมงแต่เนื้อก็จะไม่เหมือนกันอันนี้คือเอาว่าเป็นสูตรโฮมเมดโอเคไข่แดงเข้ากันแล้วครับพักไว้ช่วงนี้เรารออยู่นะคะเราก็เอาไข่ขาวไข่ขาวต้องห้องอุณหภูมินะครับโอเคใส่เข้าไปไข่ขาวต้องไม่ติดไข่แดงนะคะเพราะมันไขมันแล้วเราก็ใส่ครีมมาทาท่าเข้าไปก่อนถึงก็เสร็จแล้วเราตีให้ฟอดก่อนนะคะประมาณ30วิตีไข่ขาวนะครับด้วยความเร็วสูงนะครับจากครีมออฟทาท่าใช่ใส่น้ำตาลลงไปครับประมาณอีก1นาทีโอเคได้ใช่ไหมขอดูนะโอ้ตั้งยอดแล้วนะครับส่วนผสมไข่ขาวนะฮะคุณผู้ชมตั้งยอดแบบนี้นะครับแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับผสมกับไข่แดงนะครับตะล่อมนะครับโอเคใส่ไข่ขาวลงไปในส่วนผสมไข่แดงก่อนแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแล้วค่อยๆตะล่อมเสร็จแล้วใส่ส่วนที่เหลือลงไปหมดเลยนะครับหมดเลยค่ะเทเลยค่ะคนตีไข่ขาวนี่เก่งมากโอเคค่ะเอาละวันนี้ก็คือเราผสมไข่ขาวลงไปหมดแล้วนะครับใช่ค่ะจากนั้นผมจะเตรียมพิมพ์อันนี้ที่ทากระดาษแล้วก็ทาไขมันไว้เนาะจันเมย์เราจะต้องใช้เท่าไหร่450หลังจากที่เราแบ่งส่วนนี้นะครับ450กรัมในถาดนะครับอีกส่วนนึงเราจะใส่ตัวโกโก้ลงไปนะฮะโอเคประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะครับผมโกโก้เพสต์คือโกโก้ผงนะคะสมมุติ2ช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ะคนให้เนียน
สีมาแล้วส่วนผสมที่ผสมกับโกโก้เพจนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่ลงในถุงบีบเตรียมไว้ก่อนนะครับระหว่างนี้อาจารย์เมย์ก็พยายามจะเกลี่ยให้ตัวแป้งอันนี้เขาทั่วทั้งถาดเนาะเอาละครับอันนี้ตัวแป้งสีขาวนะครับจัดระเบียบเรียบร้อยและหน้าสวยงามอันนี้สีน้ำตาลที่ใส่โกโก้เพจนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้นิดนึงนะใหญ่หน่อยก็ได้โอเคเอาละนี่คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับอาจารย์เมย์ก็จะเอาแป้งที่ผสมโกโก้เพจนะครับบีบลงไปลวดลายนี่คือเราเครียดเองได้เลยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวก็จะต้องมาใช่ค่ะอีกทีหนึ่งนะอันนี้ขอปาดให้ท้องบนให้ทั่วก่อนสีขาวก่อนนี่เป็นพายุธรรมดาก่อนค่ะยังค่ะยังไม่เป็นพายุด้วยยังไม่ผสมแล้วค่ะอันนี้แล้วค่ะจะต้องมีไม้นะคะกรีดเข้าไป2ครั้งนะคะเสียงก็เหมือนเฮอริเคนนะไม่ก็คืออันนี้เหมือนเป็นขั้นตอนที่เราจะทำเป็นลายเนาะเราก็จะเอาไม้เนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นไม้แท่งใหญ่หน่อยใช่ค่ะกดลงไปแล้วก็ลู่ซ้ายขวาพอแนวตั้งเสร็จปุ๊บก็แนวขวางอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วเขาไม่ปนกันเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนเหรอนิดเดียวนิดเดียวขั้นตอนนี้เด็กๆชอบเลยนะใช่อย่าเล่น ช่วย ใช่แต่แล้วนะไฟ185องศาเซลเซียสประมาณ10ถึง12นาทีครับผมโอเคเต็มที่ครับไฟ185องศา10ถึง12นาทีครับอันนี้คือเค้กที่เราอบนะครับหลังจากอบเสร็จแล้วทิ้งให้เขาเย็นนิดนึงเย็นค่ะเอาละครับจากนั้นนะครับเอาพายางนะครับกรีดตรงขอบนะจะได้นำเค้กออกมาได้ง่ายๆนะครับบางคนก็จะลอกหน้าก่อนก็ได้แต่สมมุติจะไม่ลอกก็ได้นะคว่ำเลยใช่ค่ะโอ้ยดึงกระดาษออกนะครับโอเคเราจะสังเกตนะคะลายอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราม้วนเราต้องตามเขาม้วนเข้าไปแต่สมมติลายเส้นอย่างนี้นะเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องม้วนตามเขาเวลาม้วนเสร็จแล้วเราถึงจะเจอเฮอริเคนทำจากแสงเหนือจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ครีมสูตรสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมถ้าเป็น FC อาจารย์เมย์เนี่ยอาจารย์เมย์มีหลายสูตรเลือกที่ชอบได้เลยนะครับตักหมดเลยเหรอไม่หมดค่ะแค่ให้ปาดได้แค่นั้นเองอ่ะคนจนเนียนแบบนี้นะครับบางคนเราสมมุติเรากลัวเราม้วนไม่ได้ม้วนแล้วแตกเนาะเขาก็จะเอามีดกรีดนะเราให้ม้วนแล้วกลมใช่ไหมเราก็ต้องที่นี่เราก็ต้องกดนี่เป็นเทคนิคนะครับคุณผู้ชมในการใช่เพราะเวลาเข้าไปนะเขาจะกลมตามไปแล้วสังเกตดูนะเราไม่ได้ทาครีมหนานะครับใช่ค่ะจริงๆคือครีมเนี่ยอร่อยเข้มข้นอยู่แล้วนะแต่ถ้าทาหนาก็จะม้วนยากเราจะต้องเอาไม้อยู่ใต้กระดาษครับนะกดเข้าไปโอเคนะกดนะเพราะเวลาชิฟฟ่อนเขาจะมีสปริงนะตามเขานำเขาเสร็จแล้วพักไว้อยู่ที่กระดาษเนาะประมาณให้เขาพูดยังไงอะเซตตัวเซตตัวม้วนได้แบบนี้ห่อไว้ในกระดาษได้ยังไงต่อฮะแล้วก็เข้าตู้เย็นให้เขาเซตตัวพอเซตตัวเดี๋ยวมาเราก็หันมาวางจานวางอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ค่ะโอเคครับ
คุณผู้ชมครับอันนี้นะคะก็คือเค้กโรนะครับที่เราออกจากตู้เย็นละสังเกตดูว่าจะหั่นง่ายขึ้นเค้กเขาจะแน่นขึ้นทรงก็จะสวยค่ะอาจารย์เมย์หั่นแบบนี้ชิ้นใหญ่เลยนะเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับเราจะตกแต่งด้านบนนะครับด้วยวิปปิ้งครีมนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเฮอริเคนโรนะครับหลังจากที่เราม้วนแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมด้านบนเรียบร้อยนะครับก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราอยากเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยนะครับก็จะมีผลไม้สดต่างๆนะวันนี้อาจารย์เมย์เตรียมมีทั้งสตรอเบอรี่นะครับบลูเบอรี่ส้มนะครับแล้วก็มะม่วงกดเป็นแกะสลักแบบนี้เลยบลูเบอรี่นะครับเม็ดโตๆใส่ลงไปโอ้โหดูเป็นงานศิลปะขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ยอืมสวยจังเลยลูกชายมันมีเก่งมากนะครับค่ะสี่แล้วชิ้นนี้นะครับที่เราเสิร์ฟกันสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่นะครับมีส้มโตๆ1กลีบแล้วก็แน่นอนนะครับมะม่วงน่ากินจริงเชียวครับจากนั้นนะครับเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับจะได้ดูน่ากินน่าทานยิ่งขึ้นนะครับช่อสะระแหน่นะครับเอาละเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับโอ้โหนอกจากขั้นตอนละจริงๆเนี่ยเค้กโรเนี่ยเนื้อเค้กไม่ได้เป็นแบบเนื้อเค้กแบบใหม่เลยนะต้องแชร์คุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเป็นเนื้อเค้กแบบธรรมดานะแต่ว่าอาจารย์เมย์ใส่ไอเดียเข้าไปนะครับใส่ความแปลกใหม่ด้วยความลวดลายตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถึงคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้บอกว่าเฮ้ยโอ้โหลายนี้ถ้าทำไปอาจจะไม่เหมือนแต่สูตรนี้การันตีความอร่อยนะครับเนื้อเค้กแบบชิฟฟ่อนนุ่มๆ นะครับแล้วก็ทานคู่กับวิปปิ้งครีมแล้วก็ผลไม้แบบนี้ยังไงก็ฟินแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ความสวยงามแบบนี้ลองทำตามอาจารย์เมย์กันดูนะครับกับเมนูเฮอริเคนโรค่ะเฮอริเคนโรนะครับ